นี้ผมมาในหัวข้อว่าพระเจ้าพระเจ้าใช้เราได้นะครับพระเจ้าใช้เราได้จริงๆนะครับใน1โครินธ์บทที่1ข้อ26นะครับพี่น้องทั้งหลายนะครับจงพิจารณาดูว่าพวกท่านที่พระเจ้าทรงเรียกมานั้นมีคนพวกไหนมีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงนะครับแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกได้ถือว่าโง่เขลาเพื่อทำให้คนมีปัญญาได้อับอายและพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนแข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและเป็นสิ่งที่ถูกดูหมิ่นนั้นทั้งทรงเลือกสิ่งเหล่านั้นซึ่งยังไม่ได้เกิดเป็นตัวจริงด้วยเพื่อทำลายสิ่งที่เป็นตัวจริงอยู่แล้ววันนี้นะครับคริสเตียนหลายคนนี้นะครับชอบคิดว่าท่านเนี่ยอ่อนแอไม่มีทักษะอะไรนะครับแล้วก็หลายครั้งนะครับท่านรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้กวนใจท่านมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้ท่านรู้สึกว่าพระเจ้าใช้ท่านไม่ได้นะครับหลายครั้งนะครับพระเจ้าเนี่ยมักจะเรียกคนที่ดูไม่มีสกิลอะไรมากตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเสมอเลยนะครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าน้อยคนหมายว่าน้อยคนมากเลยนะครับที่พระเจ้าเรียกมาแล้วเขาเป็นเหมือนครีมอยู่แล้วนะครับเหมือนเปาโลเหมือนพอลโลอย่างนี้นะครับเมื่อเทียบกันด้านเนื้อหนังนะครับหลายครั้งนะครับพระเจ้าเรียกคนที่ดูเหมือนกับมีข้อไม่สมบูรณ์ป่วยในโลกนี้นะครับเพื่อพระเจ้าจะเอามาเป็นตัวแทนในการทำงานของพระองค์หลายครั้งนะครับพระเจ้าเนี่ยมักจะใช้คนธรรมดาเสมอในการทำงานของพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่ได้ตั้งใจเลือกคนที่โด่งดังดาราดังคนที่มียศศักดิ์มากๆในโลกนี้เพื่อทำแผนการพระองค์ให้สำเร็จเงื่อนไขของพระเจ้าเนี่ยช่างแตกต่างกับเงื่อนไขของโลกนี้จริงๆคนส่วนมากนี่นะครับชอบดูที่สวัสดีครับดูที่ความสูงของร่างกายหรือว่าใบหน้าเหมือนตอนที่ซามูเอลไปเลือกกษัตริย์นี่นะครับเจอพี่ชายก็คิดว่าเป็นพี่ชายคนนี้แหละคนโตนี่แหละนะครับที่น่าจะเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสุดท้ายนะครับคนที่พระเจ้าเลือกกลับเป็นเด็กตัวเล็กๆแค่นั้นเองนะครับชื่อดาวิดในอิสยาห์บทที่55ข้อที่8นะครับเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเราพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละนะครับเวลาพระเจ้าเลือกซามูเอลให้มานำอิสราเอลนะครับซามูเอลยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับเมื่อพระเจ้านะครับจะหาคนมาฆ่ายักษ์พระเจ้าก็เลือกเด็กเลี้ยงแกะอย่างดาวิดเมื่อพระเจ้านะครับจะเลือกคนที่จะให้มาดูแลพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ไม่ได้มาหาแม่มืออาชีพนะครับพระองค์มาหานางมารีตัวเล็กๆที่เป็นเด็กอายุน่าจะประมาณ10กว่าเองนะครับเพื่อเป็นคนให้กำเนิดพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้เพราะสมัยก่อนตอนจะแต่งงานนะครับน่าอายุประมาณ10ต้นๆเองอาจจะอายุมากกว่าน้ำหอมนิดหน่อยนะครับอายุ14 15นี้นะครับแล้วก็อยู่ดีก็มีพระเยซูมากำเนิดเป็นลูกของนางมารีพระเจ้านี่เข้าใจเลือกจริงๆนะครับที่จะได้สำแดงว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เสมอเวลาเราไม่พร้อมนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการเงินไม่เรื่องศักยภาพหรือเรื่องของสติปัญญาความรู้นี่นะครับมันทำให้เกิดสิ่งคำหนึ่งขึ้นมาคำว่าอะไรรู้ไหมครับพึ่งพาพระเจ้านะครับและหลายครั้งนะครับพระองค์ก็ไม่ได้เลือกสถานที่ที่คนมักจะคาดหวังในการมาเกิดของพระเยซูพระองค์ก็เลือกที่พักของคนเลี้ยงแกะที่ต่ำต้อยไม่ควรเป็นที่ที่กษัตริย์ของกษัตริย์จะมาเกิดได้กษัตริย์ของกษัตริย์ควรเกิดในห้องโถงทองคำมีทำเป็ดเปล่าประกาศอย่างชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าท่านมีความคิดว่าพระเจ้าใช้ท่านไม่ได้หรือพระเจ้าไม่สามารถที่จะใช้ท่านได้นี่นะครับท่านต้องคิดใหม่แล้วนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนเล็กน้อยดูไม่มีค่าดูใช้การไม่ได้ชัยชนะยิ่งใหญ่นี่แหละครับที่จะเกิดขึ้นกับคนเล็กน้อยอย่างท่านแล้วมันก็เลยจะได้ชัดเจนไปเลยว่าใครสมควรได้รับเกียรติบางคนก็คิดว่าฉันก็เก่งอยู่ผมนี่นะครับเอาจริงๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าจบปริญญาเอกน่าจะเก่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆนะครับถ้าไปดูชีวิตผมจริงๆนี่นะครับผมนี่เป็นคนที่ไม่โดยประวัตินี่นะครับนอกจากเรียนนี่นะครับที่เหลือทำอะไรนะครับไม่ได้ successful เลยนะครับมากนะก็ทำได้เช่นเรียนปริญญาเอกก็จบนี่นะครับแต่ว่าหลายอย่างนะครับถ้าวัดกันในเชิงทางธรรมนี่นะครับภรรยาผมน่าจะเป็นพวกคริสเตียนประวัติดีนะครับไม่เคยหลงหายไม่เคยทิ้งพระเจ้าอย่างนี้นะครับผมนี่ประวัตินี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเละเทะเลยนะครับไม่มีทางจะใช้ได้ผมจำได้ผมว่าคนหลายคนนะครับในที่เขามาส่องโบสถ์เลยนี่นะครับก็น่าจะประหลาดใจว่าไอ้นี่เป็นใครเอาจริงๆนะครับมันคือใครอะไรเงี้ย
พราะผมนี่ไม่มีอยู่ในสารระบบของความความเป็นไปได้เลยที่จะแบบมาทำโบสถ์นี่นะครับไม่มีทางเลยนะฮะแบบเคยจะแต่งงานกับภรรยานี่นะครับมีผู้นำหลายคนแนะนำภรรยาผมบอกว่าอาจจะไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าก็ได้จะแต่งงานเลยพี่ว่าไม่น่าใช่หรอกคนคนนี้เป็นคุณเสียๆนะครับก็ขายผ้าอย่างนี้นะครับกินบุฟเฟ่ต์อย่างนี้นะครับแล้วก็หลงหายง่ายนะครับประวัติชั่วนี่โชคโชนอย่างนี้นะครับไม่มีทางเลยนะครับผมยังคิดอยู่เลยมันบ้าบอมากเลยนะครับผ่านมาแค่2ปีเองชีวิตฉันเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วหรือเนี่ยนะครับผมก็แปลกใจมากเลยนะครับว่าผมนี่ไม่มีอะไรผมจำได้วันวางมือแรกๆยังเป็นหลบใต้โต๊ะอยู่เลยนะครับก็จะวางมือปกติผมก็ถ่ายวิดีโอข้างหลังนะครับอยู่ตำแหน่งพวกที่น้องหลายคนอยู่นะครับผมก็ถ่ายของผมอยู่นะครับอยู่ต้องไปวางมือผมก็ไปหลบอยู่ใต้โต๊ะแล้วผมก็โอ้ชะลาพระเจ้าเจิมลูกด้วยเจิมลูกด้วยเจิมลูกด้วยผมจำได้เลยนะครับไปวางมือหัวใครสักคนมีคนเอามือผมไปจับไปวางหัวเขาอะฮะเพราะผมไม่กล้าวางเขาเลยจับมือผมไปวางหัวเขาไอ้นั่นดันล้มลงไปด้วยผมก็โอ้ตกใจคือตลกที่สุดเลยฮะมันไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับว่าจะใช้คนอย่างผมได้ใน1โครินธ์บทที่1ข้อ29นะครับบอกว่าเพื่อมิให้เนื้อหนังใดอวดต่อหน้าพระพักของพระเจ้าได้พี่น้องเข้าใจไหมครับหลายคนนะครับพระคัมภีร์นะครับเต็มไปด้วยคนที่พระเจ้าต้องการแต่โลกรังเกียจพระเจ้าไม่ได้เลือกบนความสวยงามไม่ได้เลือกบนความสามารถไม่เลือกบนการศึกษาไม่ได้เลือกโดยปริญญาเขานั้นต้องเป็นคนที่มีใจถูกต้องมีหนังสือเล่มหนึ่งผมชอบมากเขาบอกว่าพระเจ้าหาใครสักคนหนึ่งที่ใจเขาสูงพอที่จะขึ้นไปให้พระเจ้าใช้จริงๆนะครับถ้าในตอนเรียนปริญญาเอกด้วยกันนี้นะครับถ้าไปดูผมนะครับผมจบคนสุดท้ายของรุ่นเลยที่เหลือคือไม่จบแย่กว่าผมคือไม่จบลาออกไปหรือว่าผมนี่จบแต่จบแทบจะคนสุดท้ายของรุ่นเลยนะครับแทบจะไม่จบอยู่แล้วถ้าพระเจ้าไม่ช่วยผมก็ไม่น่าจบนะครับพระคัมภีร์ใน1โครินธ์บทที่1ข้อ26ถึง28นี่นะครับผมไม่ได้บอกผมดีนะครับแต่ว่าพระเจ้าใช้คนเล็กน้อยจริงๆใน1โครินธ์บทที่1ข้อ26ถึง28นะครับเปาโลบอกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เรียกคนที่ถูกเรียกว่าฉลาดในโลกนี้ในภาษาเดิมนะครับคําว่าฉลาดมาจากคําว่าโซฟอสนะครับถ้าท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่าโซเฟียที่เป็นหุ่น AI นี่นะครับโซเฟียเนี่ยเป็นปัญญาประดิษฐ์คำว่าโซเฟียโซฟอสเนี่ยแปลว่าสติปัญญาหรือฟิโซโลฟีโซโลฟีนี่นะครับแปลว่าคนที่รักในปัญญาหมายความว่าคำว่าฟิลฟอสอะไรพวกนี้นะครับแปลว่าสติปัญญาคำนี้หมายถึงคนที่มีความเข้าใจในระดับลึกเป็นพิเศษฉลาดเฉลียวมากๆเข้าใจบางอย่างที่เหนือกว่าคนอื่นคำนี้นะครับก็แปลในสมัยก่อนแปลถึงคนที่มีการศึกษาที่สูงด้วยนะครับเป็นนักปรัชญาหมอครูหรือเป็นคนที่นับว่าเป็นอัจฉริยะในโลกเป็นคนที่บอกว่าอยู่ในกลุ่มคนฉลาดมีสติปัญญาคำนี้นะครับใช้กับคำคนที่มีความน่าประทับใจในระดับสูงและถูกตัดออกไปให้อยู่ในระดับสูงเหนือกว่าคนอื่นที่อยู่ในสังคมหลายครั้งแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีนะครับคนที่เป็นอย่างนี้แล้วพระเจ้าเรียกมาเชื่อพระเจ้าเปาโลกำลังบอกว่าคนส่วนมากๆเลยนะครับที่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าท่านไม่ดีนะครับผมเองก็ไม่ดีเหมือนกันคนส่วนมากที่พระเจ้าเรียกนะครับไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าซูเปอร์อินเทลเจนต์นะครับก็คือว่าไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สุดไม่ได้ฉลาดฉานที่สุดนะครับพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องการเจาะจงเรียกคนที่มีสติปัญญาการศึกษาหรือขนาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะครับเปาโลเนี่ยเป็นกลุ่มนึงที่พระเจ้าเรียกมาเป็นกลุ่มซูเปอร์อินเทลเจนต์นะครับเมื่อก่อนเรียนกับผู้ชายชื่อกามาลิเอลนะครับก็คงไม่ต่างกับเรียนไอวี่ลีเรียนฮาร์วาร์ดเรียนมหาลัยชั้นนำที่สุดในสมัยนั้นนะครับการศึกษาในการเรียนที่สภาซันเฮดวินคือการไปเป็นสสนั่นเองนะครับเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดกลุ่มในประเทศของเขาเลยแล้วก็เขาก็ยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่ออปอลโลนะครับที่สุดท้ายกลายไปเป็นศิษยาภิบาลที่โครินธ์นี้นะครับก็เป็นคนที่มาจากกลุ่มนี้เช่นเดียวกันคนกลุ่มโซฟอสนี่นะครับมีบุคลิกลักษณะหนึ่งนะครับเปาโลเจอคนกลุ่มนี้ครั้งแรกนะครับในกลุ่มที่เมืองเอเธนส์นักปรัชญาชาวกรีกนะครับมีกลุ่มที่ชื่ออีพิคูเรียนแล้วก็สโตอิกนะครับสโตอิกที่เป็นนักปรัชญาที่นำมาซึ่งแนวความคิดว่าพระเจ้าไม่มีความรู้สึกคนฉลาดต้องไม่แสดงออกทางอารมณ์นะครับคนพวกนี้ฉลาดมากๆนะครับมีบางคนเหมือนกันนะครับที่ฟังคำสอนของเปาโลแล้วเปิดใจกลุ่มอีพิคูเรียนและสโตอิกนะครับเป็นคนมีสติปัญญาพระบิดาก็บอกว่าในเอเธนส์มีบางคนในกลุ่มนี้ก็ฟังเปาโลเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีเยอะไม่เยอะนะครับ
มีคนที่กลุ่มเข้าโซฟอสไม่กี่คนที่พระเจ้าทรงเรียกหลายครั้งนะครับถ้าท่านนะครับเป็นคนที่โลกนี้นะครับคิดว่าท่านเป็นคนมีสติปัญญาเป็นคนมีความฉลาดเฉลียวนะครับดีเลยนะครับแต่มันมีบุคลิกหนึ่งที่พระเจ้าจะทำก็คือว่าพระเจ้านะครับจะทำให้ท่านหมดตัวพระเจ้าจะเอาความมั่นใจท่านไปหมดเลยไม่เหลือให้แม้แต่นิดเดียวจะทำให้ชีวิตท่านห่วยไปจนถึงจุดที่ท่านถ่อมใจลงถึงที่สุดเลยนะครับจนท่านเอาความโคตรอธิตระเก่งของท่านออกไปความสามารถของท่านการคำนวณของท่านวางแผนของท่านคอนเน็กชันของท่านพระเจ้านะครับจะทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อจะเดรนไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของท่านพระเจ้าไม่ต้องขอบคุณท่านที่มีคนอย่างท่านมาเชื่อไม่ต้องมีคนเก่งอย่างท่านอาณาจักรพระเจ้าก็ไปได้พี่น้องเข้าใจไหมครับพระเจ้าจะเอาความเก่งฉลาดของท่านออกไปจนหมดจริงๆทำไมรู้ไหมครับเปาโลนี่นะครับสุดท้ายนะครับแย่ลงถึงขนาดที่เป็นยังไงครับตาบอดแล้วก็เป็นคนแบบมองไม่เห็นเป็น3วันคือตกต่ำที่สุดนะครับโมเสสนี่นะครับจริงๆโมเสสถูกเลี้ยงมาเป็นแม่ทัพของอียิปต์เลยนะครับโมเสสนี่นะครับเป็นเจ้าชายมา40ปีท่านคิดว่าเจ้าชายจะเรียนอะไรฮะเรียนการเมืองเรียนรัฐศาสตร์เรียนการพูดเรียนการนำทหารเรียนวิชาการต่อสู้ไม่ได้เป็นฟาโรห์อยู่แล้วเพราะเป็นลูกเลี้ยงแต่ว่าก็น่าจะเป็นพวกแบบประมาณว่าแม่ทัพอย่างนี้นะครับฆ่าคนด้วยมือเปล่าได้นะครับหมายความว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพระเจ้าทำยังไงรู้ไหมครับพระเจ้าเอาโมเสสนี่นะครับไปเป็นเด็กเลี้ยงแกะ40ปีโอ้คนเลี้ยงแกะทำไงฮะถือไม้เท้าครับวิ่งตามแกะแกะนี่ไปวิ่งไปตามไปจับแกะอุ้มใส่บ่าแล้วมาพระเจ้านะครับใช้โมเสสนะครับคนที่แบบมีความเฉลียวฉลาดที่สุดในยุคนั้นนะครับไปทำอะไรครับเลี้ยงแกะครับ40ปีผมเนี่ยอายุประมาณ40ตั้งแต่เกิดมาผมเลี้ยงแกะอย่างเดียวท่านอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าโมเสสเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองพี่น้องเข้าใจผิดละท่านคิดว่าโมเสสเนี่ยตอนเป็นลูกของฟาโรห์เนี่ยคิดว่าเขามั่นใจตัวเองไหมฮะมั่นใจเชื่อผมแสนจะมั่นใจแสนคือนี่เธออีลิตเลยฮะอีลิตเพอร์เซนในอียิปต์เลยนะครับแล้วพี่น้องรู้ไหมครับตอนที่จำได้ไหมครับตอนพระเจ้ามาเรียกโมเสสอะโมเสสบอกว่าไงข้าพเจ้าพูดอาโรนเป็นใครอาโรนเป็นทาสอาโรนเป็นทาสแต่โมเสสนี่นะครับพระเจ้านะครับเอาไปทำให้ถ่อมใจจนสุดท้ายนะครับมีพื้นที่ของความไม่มั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นมาเลยซะด้วยซ้ำไปแต่ครั้งนะครับพระเจ้าอนุญาตให้ท่านนะครับไปอยู่ในเหมือนโยเซฟนะครับพระเจ้าอนุญาตให้ไปเป็นทาสเลยพี่น้องหลายครั้งนะครับคนถ้าท่านเป็นคนเก่งในโลกนี้นะครับผมเรียนรู้อันนึงนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยมักจะทำให้ประวัติท่านเสียจากลูกกษัตริย์จากลูกนี่นะครับท่านกลายเป็นอะไรครับเป็นเด็กเลี้ยงแกะผมไม่ได้บอกว่าผมดีนะครับผมเองเนี่ยก็เป็นคนนึงที่มีความมั่นใจตัวเองค่อนข้างสูงนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นคนเก่งมากผมก็ดีระดับนึงแต่สิ่งที่ผมมีคือความเย่อหยิ่งนะครับผมเรียนหนังสือดีอย่างนี้นะครับผมสอบโอลิมปิกอะไรนี้นะฮะเรียนม.4 ม.5 2ปีผมเข้ามหาลัยแล้วเขาอายุ16ผมเรียนจบมหาลัยอายุ20แล้วก็ผมก็คิดว่าผมเก่งอ่ะพระเจ้าทำไงกับผมรู้ไหมฮะเรียนไม่จบ4ปี ได้ F มีผมไปรับใช้ไปได้ผมก็ทุ่มเทแล้วผมก็ไม่สมดุลนี่นะครับโทษนะครับผมนี่นะครับเลี้ยงหมาแล้วก็เลี้ยงหมาป่าเยอะมากเลยนะครับฟ็อกซ์ F กับด็อกแมวไม่ค่อยมีมดนี่ไม่เห็นเท่าไหร่พึ่งเนี่ยน้อยมากเลยนะครับส่วนถ้ามีหมาป่ากับหมาบ้านเต็มโปรไฟล์ผมไปหมดเลยแล้วผมก็แบบมันแย่ขนาดนี้เกิดมาไม่เคยชีวิตแย่ขนาดนี้นะครับก็สุดท้ายก็ไม่จบตัวหนึ่งนี้นะครับเรียนแล้วก็เรียนติดตัวหนึ่งก็เลยไม่จบ4ปีครึ่งก็จบนะครับแต่4ปีครึ่งพอเสร็จนี้นะครับผมนี่นะครับก็มั่นใจมากเลยผมก็เลยต่อ MBA ที่จุฬาผมสอบเข้าไปปีนั้นเลยนะครับเขาก็รับผม MBA regular รุ่น19สมัยนั้นเรียนปริญญาโทมีแค่ 2-3 หลักสูตรทั่วประเทศไทยนะผมก็เข้าไปที่เรียนปุ๊บนะครับผมจบมานะครับผมก็เขียนโปรเจกต์กู้แบงค์ธนาคารแฟคเตอริงผมกู้แฟคเตอริงไม่มีสินทรัพย์เลยนะครับกู้ไป4ล้านกว่าแล้วผมหาคนมาลงทุนได้เป็นสตาร์ทอัพสมัยนั้นนะใช้เครื่องทันสมัยที่สุดในเอเชียเปิดมาปุ๊บนี่นะครับหนี้บานเลยครับ มั่นใจมากแบงค์นี้จะแบบถ้าจะอุ้มผมเลยครับเจอวิดีโอพรีเซนเทชันผมไปนี่แทบจะให้เงินผมไปเลยนะครับพอเปิดมาปุ๊บนี่นะครับเดือนแรกขายได้2,500บาท
ช้เลเซอร์ตัดกางเกงในกระต่ายรูปกระต่าย 2,500 ชิ้นบัญชี45วันขังพนักงานไม่ได้ลดนี่ก็ขายไม่ได้เลยนะครับแบบควยแตกแผนการธุรกิจนี้รอดเยี่ยมมากเลยนะครับแต่แบบว่าเละเทะเลยนะครับต้องรูปบัตรเครดิตมาจ่ายตังพนักงานเงินเดือนนี่นะครับผมก็คิดว่าผมทำอะไรไม่ได้เลยผมมาทำอะไรอยู่เนี่ยนั่งร้องไห้ในรถคือทั้งประนอมหนี้แบงค์นี่นะครับต้องประนอมหนี้กับแบงค์ไม่มีเงินจ่ายก็เลยหยุดจ่ายแล้วก็ประนอมหนี้กับแบงค์นะครับไปแบกของไปทำอะไรพระเจ้ามีวิธีของพระเจ้าครับที่จะพลิกชีวิตคนนี้มันถ่อมใจลงแล้วผมก็ยังเย่อหยิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็คิดว่าผมเก่งนะครับแล้วผมก็ทำบางอันก็สำเร็จบ้างบางอันก็เจ๊งบ้างนะครับพระเจ้าก็มีวิธีสุดท้ายเนี่ยบุคลิกภาพอันนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้มากๆเลยนะครับผ่านระยะเวลาหลายผมว่าเป็น10ปีนี่นะครับจากการที่ผมเรียนจบแล้วทำธุรกิจเองนะครับผมเรียนรู้เลยว่าผมต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วตอนที่ผมหลงหายนี่นะครับขายไม่ดีเลยฮะผมวางแผนขอโทษนะครับผมหยิบหนังสือตำราที่ผมเขียน Business Planจาก MBA ที่จุฬานะครับมาวางปั้งข้างซ้ายมันไม่เหมือนกับการทำธุรกิจบริษัทใหญ่นะครับเพราะว่าไม่มี product ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วผมก็นั่งเขียนปึ๊ดพอเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมเองก็มานั่งทำตามแผนนี่นะครับขายไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายผมนึกในใจผมว่าถ้าพระเจ้าไม่อวยพรผมจะไปอีกทางผมก็เลยไปปรึกษาสิงแสเรียกสิงแสมาที่บ้านเลยแต่พระเจ้าไม่อวยพรอยู่แล้วเพราะผมหลงหายเรียกสิงแสมาเลยแล้วกันสิงแสวังตีจูเอี้ยอย่างนี้วังอะไรอย่างนี้นะผมวางมันทุกอย่างเลยนะครับวางไอ้กระถางทองเหลืองติดซิลิโคนผมนี่ครับอย่าเทน้ำไปนี่นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะประหลาดมากพอติดเสร็จนะครับโอ้โหออเดอร์ได้มา 300,000 ชิ้นจากงานนู่นนี่โอ้โหไหลเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับกลายเป็นผมฟื้นขึ้นครั้งแรกหลังจากการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสุดท้ายชีวิตก็แบบดีขึ้นเลยนะฮะธุรกิจดีอย่างนี้เลยนะดีขึ้นอย่างนี้เลยนะสุดท้ายก็มาถึงจุดที่แบบไม่ไหวแล้วอยากกลับมาหาพระเจ้าก็กลับมาหาพระเจ้าจำได้เลยนะครับวันที่เอากระถางทองเหลืองออกนะครับลูกน้องด่าเละเลยครับบอกพี่ออกทำไมเรากำลังไปได้ดีเลยพี่มาเชื่อพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นนี่นะครับยิงเหวเลยเอาธุรกิจไม่ใช่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่ดีนะผมไม่รู้จักไฟพระวิญญาณนะครับก็มันไม่เหมือนเดิมนะครับหมายว่าผมอยู่กับการใช้หนี้มา10กว่าปีนี่นะครับทำให้ผมเรียนรู้เลยว่าคนเก่งไม่มีประโยชน์เลยความเก่งเรานี่สูงไม่มีประโยชน์จริงๆจะเก่งยังไงจะบวกเลขเก่งไม่มีประโยชน์ผมสามารถดูมายากลแล้วผมเขียนเป็นสมการแล้วผมแก้มายากลได้ด้วยนะครับความสุขของผมคือเอาโจทย์คณิตศาสตร์เอาจิบรามาตั้งแล้วก็กินกาแฟแก้วหนึ่งผมก็นั่งแก้โจทย์ด้วยความสุขนั่งได้เป็นชั่วโมงนะสนุกมากมีความสุขมากไม่มีประโยชน์เลยทั้งสิ้นนะว่าพึ่งพาตัวเองยังไงก็ไม่มีประโยชน์นะสุดท้ายนะครับต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมพึ่งตอนนี้คือพระเจ้าองค์เดียวบางคนก็ถามว่าอาจารย์ไม่วางแผนบ้างหรอเชื่อผมดีผมวางไปเยอะกว่าพี่นะผมเนี่ยจบ strategy จบปริญญาเอกด้านการทำนวัตกรรมซื้อขายสิทธิบัตรจุฬาไปแล้วเชื่อผมดีวางแผนไปไม่เคยเวิร์คสักอย่างพระเจ้าเท่านั้นแหละแล้วคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกทุกคนนี่นะครับพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดพระเจ้าไม่จำเป็นต้องการแรงของมดตะนอยตัวเล็กๆมาช่วยพระองค์หรอกเชื่อผมพระองค์ต้องการมดที่ใช้งานได้แค่นี้พระคัมภีร์บอกอีกนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่3บทที่5มันจะจบเลยนะครับผมสามารถดึงมาได้เรื่อยๆนะครับให้มันครบเวลาที่ผมต้องการสุภาษิตบทที่3ข้อที่5นะครับจงวางใจในพระเยโฮวาด้วยสุดใจของเจ้าอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเองพี่น้องการสอบของน้องปิ่นนะครับเชื่อพี่พระเจ้าสุดใจถ้ามันไม่ใช่ตรงสอบนะครับมาบวชวิธีการเดียวเลยนะครับที่น้องใจรับการยกชูจากพระเจ้าคือน้องวางใจพระเจ้าสุดใจของน้องคิดมากไปก็เชื่อพี่ไม่มีประโยชน์บางคนอาจจะสอบติดแพทย์จบมากลายเป็นอยู่หนองมาวอลไปนั่งเป็นแพทย์ปืนกลเคยเห็นแพทย์ปืนกลไหมโอ้โหข้างหน้านี่เป็นตับเลยนั่งรอคิวกัน200คนเข้ามานี่หน้าอารมณ์ไม่มีเลยนะอันนี้ก็ปวดท้องอันนี้ก็ปวดคันอันนี้ก็ปวดหัวอันนี้ก็ปวดเส้นผมนะครับเรียงเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับเชื่อผมนะครับยังไงนะครับเป็นหมออะไรยังไงก็ตามนะครับถ้าไม่มีพระคุณพระเจ้านะครับเดี๋ยวก็โดนซูเดี๋ยวก็มีปัญหาเต็มหมดเชื่อผมยังไงพระเจ้าก็ดีที่สุดนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่20ข้อที่7นะครับบ้างก็วางใจในรถลบบ้างก็วางใจในรถม้าแต่เราจะระลึกถึงพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทำไมถึงไม่ฮะรถลบและรถม้าสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันเป็น
อุปกรณ์การรบทุ่นแรงที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่สุดในการสร้างขึ้นมาบางคนนี่นะครับไว้ใจในระบบบางคนไว้ใจใน strategy บางคนไว้ใจในเทคโนโลยีของท่านนะครับผมบอกอยากบอกว่าทำไมพระเจ้าถึงเลือกคนที่ดูเหมือนกับไม่ได้แบบดูสุดยอดมากนะมาเป็นกองทหารทราบไหมครับฟลาเวียสเวเกติอัสเวทานัสนะครับนักเขียนหนังสือทางการทหารที่อยู่ในปี380ก่อนคริสต์กาลนะครับเป็นคนที่เขียนหนังสืออ๋ออัปเดตหลังสมัยพระคริสต์กาลนะครับเขียนหนังสือด้านการทหารที่ดังที่สุดของโรมันเขียนไว้ว่านะครับคนที่เหมาะกับการเป็นทหารที่สุดคือชาวไร่ชาวนาเพราะชาวไร่ชาวนานะครับเหมาะที่จะแบกอาวุธพวกเขาเรียบง่ายเต็มใจเสมอคุ้นเคยกับความเหนื่อยล้าและถูกเตรียมชีวิตมาแบบทหารมาแล้วด้วยการทำงานในฟาร์มจับเสียมขุดคูดินแล้วก็แบกภาระหนักพี่น้องพระเจ้านี่นะครับไม่ได้มองหาคนที่จะฉลาดมากนะครับพระเจ้ามองหาคนที่ยอมจ่ายราคาทนต่อความยากลำบากและพร้อมเผชิญหน้ากับนรกและมีเสียมเอาไว้ขุดและพร้อมที่จะแบกภาระจนกว่าภาระจะสำเร็จนะครับพระเจ้าไม่ต้องการใช้คนฉลาดล้ำของโลกเพื่อทำงานให้สำเร็จคนธรรมดาก็เป็นทางเลือกแรกของพระเจ้าเพราะเขาเป็นคนที่เข้าใจและเผชิญปัญหาต่างๆมากกว่าคนที่ดูเหมือนจะมีสติปัญญามากเขาเป็นคนที่เผชิญกับปัญหาจริงๆมีความอดทนฝึกชีวิตมาเป็นอย่างดีถ้าคุณอยากให้พระเจ้าใช้ชีวิตคุณนะครับเลิกบ่นว่าคุณไม่ฉลาดเหมือนคนอื่นพระเจ้ามองหาสมองหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับพงไม่เคยบอกว่าเรามองหาสมองที่ฉันฉลาดบนโลกนี้เพื่อจะใช้เขาโอ้ฉันโง่เขลาพระคัมภีร์ไม่เคยเขียนแบบนี้พระคัมภีร์มองหาใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าพี่น้องเอเมนไหมครับพระองค์มองหาใจที่ตามหาพระองค์ต่างหากถ้าคุณมีใจแบบนี้คุณจะเป็นคนที่พระเจ้าต้องการจะใช้คุณผมเรียนรู้อันหนึ่งนะครับพระเจ้าเซนซิทีฟกับคนที่เรียกร้องอยากให้พระเจ้าใช้ท่านควรมีประโยคแบบนี้นะครับพระองค์เจ้าข้าลูกอยู่ที่นี่ใช้ลูกพระเจ้าชอบคนแบบนี้พระเจ้าชอบคนที่อาสาตัวพระเจ้าไม่ต้องการทหารเกณฑ์โดนบังคับไปรับใช้พระเจ้าพี่น้องแล้วจริงๆนะครับเวลาเราเปลี่ยนโลกทัศน์หรือมุมมองของการรับใช้พระเจ้าให้มันตรงพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านเพื่อจะเป็นคริสเตียนที่ดีคือการมาแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งการมาโบสถ์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งการต้องมาวันเสาร์การต้องมาทำหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่เลยนะครับหน้าที่หลักที่พระเจ้าเรียกท่านทำอะไรรู้ไหมครับไปรักษาโรคคนให้หายไปวางมือคนตายให้ฟื้นไปรักษาคนโรคเรื้อนให้หายและไปขับผีให้ออกพระเจ้าใช้สาวกไปทำสี่เรื่องเนี้ยไม่มีนะครับพวกเจ้าจงไปทำกลุ่มสามัคคีธรรมตามเมืองคาเปอร์นาอูมมีไหมฮะเปโตรเจ้าจงไปเปิดกลุ่มแคร์ที่เมืองกาลิลีแถวเมืองนาซาเรตยอนไปเปิดกลุ่มแคร์ที่คาเปอร์นาอูมมีไหมฮะไม่มีหรือว่าเราสาวกจงรวมตัวกันแล้วเราไปแจกของกันเราไปแจกของกันที่ดอยกันที่ดอยอะไรดอยถนนดอยโมริยาเอารวมตัวกันไปแจกของกันเพื่อจะรวบรวมให้คนเห็นความรักของพระเยซูมีไหมไม่มีไปพระเยซูขับผีรักษาโรคขับผีรักษาโรคขับผีรักษาโรคคนมากมายก็แห่กันมาหาพระเยซูพี่น้องหลงไปหมดแล้วทำชมรมอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยนะครับเหนื่อยเปล่าๆมีไหมฮะพระเยซูส่งโอ้เปโตรเจ้าจงสมัครไปเป็นนายกอบจที่เมืองนี้แล้วเจ้าจะไปเป็นเกลือและแสงสว่างไม่ผิดนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการพระคัมภีร์พี่น้องเข้าใจไหมฮะมันไม่ใช่วิธีการพระคัมภีร์ส่งคนเป็นตัวแทนของพื้นที่นี้ไปเป็นนักการเมืองเพื่อจะเป็นเกลือแสงสว่างถ้าพระเจ้าเรียกบางคนท่านก็ไปเองแต่โดยหลักการพระคัมภีร์นะครับให้คนไปขับผีรักษาโรคแล้วก็วางมือคนตายให้ฟื้นรักษาโรคเรื้อรังน้องเข้าใจไหมครับมันไม่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับผมก็ยังอยู่น้ำใจพี่น้องนะครับว่าจริงๆนะครับพระเจ้าเนี่ยใช้พี่น้องทุกคนเลยนะครับในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องอย่าใส่เกียร์ว่างหรือว่าบางทีมีความจำกัดนะครับเช่นสมมติว่าอย่างพี่ติ๊กนะครับพี่ติ๊กดูแลลูกมันก็ไม่ควรที่จะแบบอยู่ดีพี่ติ๊กต้องมาโบสถ์ทุกวันหรือก็มาเข้าแคร์ทุกเย็นแล้วก็ตีรถกลับไปชลบุรีทุกครั้งมันก็ไม่เวิร์กไม่เมคเซนส์เพราะไงเพราะเจ้าตั้งพี่ติ๊กมาดูแลครอบครัวก่อนเป็นอย่างดีสามีก็ต้องประทับใจคริสเตียนดูแลที่บ้านอย่างดีดูลูกอย่างดีแล้วเหลือเวลานะครับบางทีไปโรงเรียนที่สาธิตไปเจอเพื่อนแม่บ้านนะครับเลี้ยงลูกก็เห็นทำไมน้ำหอมเล่นเปียโนเก่งจังเลยทำไมดูหน้าตาสดใสอ๋อไปโบสถ์พี่เข้าใจไหมฮะ
เราอยู่ในบริบทของการที่เราเจอมนุษย์ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าจำนวนมากมายบางทีเขาป่วยพี่ติ๊กไปวางมือหายในพระนามพระเยซูแล้วเขาก็หายป่วยเอ้ยพี่ติ๊กอะไรเนี่ยพี่วางมือเผื่อผมแล้วผมก็หายโอ้ยผมขอไปโบสถ์ด้วยง่ายมากเลยพี่น้องเห็นไหมฮะเราไปเพื่อทำสิ่งเหล่านี้หรือว่ายังไงครับอ่ะน้องน้องแพรเป็นโกเนียโกเนียคือลูกเจ้าของนะครับดูแลบริษัทมีพนักงานอยู่จำนวนมากลูกพนักงานป่วยไอเข้ามาแต่พี่อธิษฐานเผื่อน้องเองในพระนามพระเยซูหายแล้ววันนึงปุ๊บงั้นหายไอ้ พี่แพรทำอะไรอะผมหายเลยอะพระเยซูมีจริงน้องมาโบสถ์ง่ายไหมจำเป็นไหมว่าท่านจะต้องแบบโอ้โหลาสิกขาบทเข้ามาปวารณาตัววันเสาร์ท่านต้องว่างทั้งวันท่านต้องมีกิจกรรมท่านต้องเลิกทำงานการงานไม่รับผิดชอบทิ้งทุกอย่างเพื่อมาแสวงหาทางธรรมพี่น้องมันอยู่ในที่ไหนมันอยู่ในพระคัมภีร์ไหมมันอยู่ในหนังสือเล่มอื่นน้องเข้าใจไหมมันไม่ใช่หลักการพระคัมภีร์ที่แบบถ้าท่านไม่ได้อยู่ในบริบทที่ท่านพระเจ้าเรียกท่านทำอย่างนั้นนะครับพี่ตุ๊กอยู่ในโรงเรียนนะครับก็แบบเป็นเกลือและแสงสว่างพี่น้องเข้าใจไหมฮะทุกคนหน้าตาดำมืดมิดหมดพี่เดินเข้าไปทำทรงเฟอร์ลาเดินเข้าไปเนี่ยทุกคนครับพี่ทำไมพี่วันนี้ดูสวยจังเลยอ๋อพี่ไปโบสถ์มาทำไมพี่ใช้ลิปปากแดงอ๋อแดงเวียนพระสิริของพระเจ้า คนก็งงงวยว่าเออพี่มาทำอะไรพี่น้องเห็นไหมพระเจ้าใช้ได้ทุกคนเหมือนเอกนี่นะครับขายไก่ทอดนี่ครับมีคนมารอต่อคิวเอกก็อาจจะจ้วงตะหลิวแรงๆหน่อยฝึกน้ำมันกระเด็นใส่5คนแล้วเอกก็บอกเอามือวางหายเฮ้ยพี่เอกทำไมน้ำมันของพี่กระเด็นแล้วผิวหนูไม่เป็นไก่ทอดล่ะโอ้พระเจ้ารักษาน้องนี่นะฮะพี่น้องมันไม่ต้องทำอย่างนั้นพี่น้องเข้าใจไหมครับพระเจ้านี่นะครับพระเจ้านี่นะครับใช้เราจริงๆนะครับแล้วมันเป็นเรื่องที่พระเจ้าต้องการใช้เราจริงๆแล้วเป็นสิ่งหนึ่งคือว่าพระเจ้าใช้เราทุกคนจริงๆพี่น้องแล้วยิ่งดีถ้าอีกว่ายิ่งเราดูเหมือนไม่มั่นใจดูเหมือนกับไม่เก่งไม่อะไรเงี้ยครับยิ่งดีเลยเพราะใครได้รับพระเกียรติครับพระเจ้าไงพี่น้องเอเมนไหมเอเมนไหมครับเอเมนมีคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับว่าเคยเจอคนเดินไม่ได้นะครับอยู่ในกลางรถไฟฟ้านะครับแล้วเขาก็พระเจ้าก็เล้าใจเขาไว้ไปวางมือคนนั้นให้ลุกขึ้นเดินพี่น้องคนเต็มรถไฟฟ้าเลยท่านกล้าไหมอ่ะพี่น้องฟังดีนะท่านหน้าแตกนะใครหน้าแตกรู้ป่ะพระเจ้าพี่น้องแต่ท่านน่ะบางทีพระเจ้าใช้ท่านนะไม่ต้องคิดเยอะพี่น้องจำไว้หน้าด้านๆให้พระเจ้าใช้แล้วคนจะหน้าด้านอย่างนี้ได้ต้องยังไงรู้ป่ะขี้เมาไงแต่ท่านเมาเพราะวิญญาณเต็มหรือเพราะวิญญาณตลอดนะท่านจะไม่คิดเลยมากคนเมานะไม่คิดเลยเยอะเชื่อผมผมเข้าไปปีหนึ่งนะครับทุกคนต้องบังคับกินคำว่าโซตัสนี่นะครับมีคำว่าเอสมาจากสปิริตที่แปลว่าเล่าเขาเลยบอกต้องกินเหล้ากันนะครับเพื่อนผมนี่นะครับอยู่ข้างผมอยู่ดีนะครับพอกินเหล้าไปปุ๊บรุ่นพี่มานี่นะครับเอาน้องพันหนึ่งแก้วหนึ่งพันหนึ่งโอ้จะเหลือเลยโซกจะตกเลยนะครับผมไม่เมาพี่ไม่เมาเนี่ยนะแล้วก็มีคนหนึ่งครับอยู่ดีก็เพื่อนผมนี่ครับขึ้นไปยืนบนโต๊ะนี้เลยนะครับกูรักก้อยนะฮะดังมากเลยฮะกลางสนามได้ยินทั้งคณะเลยนะทุกคนรู้ไอ้นี่รักก้อยหมดเลยฮะไม่มีความยางอายเลยในชีวิตเลยนะครับสามารถพูดความจริงด้วยใจรักได้อย่างเดียวตรงไปตรงมากับความรู้สึกไม่อายไม่แคร์ใครก็มีแต่คนเมาที่ทำได้ไงพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าท่านเต้นล้มด้วยพร้อมยันจะมีใครอยู่ดีจะโดดขึ้นไปบนรถเมย์ดีอ๋อเนี่ยร้านอะไรนะฮะบิสอะไรนะบิสโทรบิสเลยนะฮะชื่อร้านอะไรนะบิดเบทโทนะบิดเบทโทคอฟฟี่นะครับอยู่ตรงอุดมสุข27นี่นะครับมันจะมีลูกค้ามาด้วยนะครับพอเขาสั่งเค้กนี่นะฮะพี่ตุ๊กตาบอกเวลาตอนเอาไอ้ซอสทัดเทฮะแทนที่ให้เป็นถ้วยนะครับเอาเป็นแบบที่บีบอ่ะบีบไปเลยลูกกางเขนปาดปาดทำไมเป็นรูปนี้อ๋อพระเจ้ารักน้องไม่ต้องขนาดนี้ก็ใช่เกินไปแต่ว่าแบบคือเอาที่พระเจ้านำนะฮะคือพี่น้องเข้าใจไหมพี่น้องสามารถรับใช้พระเจ้าได้ทุกเวลาจริงๆแต่ว่าฟังดีนะครับพระเยซูสั่งให้เขาออกไปพี่น้องฟังดีนะตอนนี้พระเยซูไม่อยู่ต้องใครสั่งพระวิญญาณสั่งพี่น้องฟังดีนะครับไม่ต้องรู้สึกกิ้วเวลาเดินไปปุ๊บคนนี้ฉันไม่ได้ประกาศคนนี้ฉันไม่ได้ประกาศพี่น้องไม่จำเป็นต้องฟังผมนะเอาที่พระวิญญาณทรงนำพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าพระวิญญาณสั่งให้ท่านประกาศคนนี้ประกาศคนนี้นะครับต้องพระวิญญาณสั่งแล้วมันจะเกิดพี่น้องเอเมนไหมครับผมจบแล้วฮะ